จริงๆแล้วเธอชื่อแองจี้ผู้ชายข้างหลังบีบไหล่จอนแน่นขึ้นออกไปตกลงเรื่องนี้ข้างนอกกันดีกว่าอย่าจะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มสั่นเทิบขณะที่กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกไปข้างนอกเธอออกคำสั่งมืออยู่ใต้แขนจอนเพื่อดึงให้เขาลุกขึ้นยืนจอนเดินเหมือนคนป่วยเขาพิงร่างเธอระหว่างที่ชายคนนั้นเปิดประตูตำรวจที่เมืองดีเคเธอร์เคยทำแบบนี้กับเขามาแล้วแต่ที่พวกนั้นลากจอนออกมาจากห้องนอนหิ้วเขาลงบันไดออกไปที่สนามหน้าบ้านแล้วใส่กุญแจมือเขาต่อหน้าเพื่อนบ้านทั้งถนนเขาได้ยินเสียงคนกรีดร้องเมื่อหันกลับไปมองถึงได้รู้ว่าเป็นเสียงแม่เขาเองเอมิลี่สุดหวบลงและเริ่มร้องไห้ส่วนริชาร์ดไม่สนใจจะประคองเธอให้ลุกขึ้นด้วยซ้ำแดดที่ลานจอดรถด้านนอกร้อนแรงจอนต้องหลีตาพรานรู้สึกว่ากำลังหอบหายใจคุกพวกเขากำลังจะเอาเขาเข้าคุกจันก็จับเขาแก้ผ้าคนตัวพิมพ์ลายนิ้วมือและจับเขายัดเข้าต่อรางที่มีผู้ชายเป็นฝูงรอให้จอนถูกถีบส่งกลับไปรอที่จะทำให้เขาเห็นว่าพวกเขาคิดยังไงกับนักโทษคดีข่มขืนเด็กที่สุดท้ายแกล้วก็อยู่ไม่รอดในโลกนอกคุกวิลเธอพูดกับผู้ชายที่อยู่ด้านหลังจอนอย่าเลยจอนมองกุญแจมือสีน้ำเงินในมือชายคนนั้นขอร้องล่ะเขาพูดตะกุกตะกักเหมือนหายใจไม่ออกขณะที่เขาจะทรุดภาพสุดท้ายที่เห็นคือโรบินถลาเข้ามารับร่างเขาที่กำลังทรุดลงกับพื้นบทที่34แปดนาฬิกา55นาทีแองจี้รู้สึกว่าตัวเองสกปรกทั้งที่เพิ่งอาบน้ำซึ่งร้อนระอุเธอรู้สึกราวกับว่าไม่มีวันชำระความโสมมในตัวได้หมดจดสักทีสีหน้าของจอนปะปนกันทั้งความหวาดกลัวและความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังสิ่งที่เห็นบาดลึกในใจเธอเหมือนคมมีดวิลลากจอนขึ้นรถและจับเขานั่งเบาะหลังเหมือนเด็กตัวน้อยเตรียมพร้อมออกเดินทางในขณะที่แองจี้ได้แต่ยืนโทษตัวเองตรงนั้นนี่คือผู้ชายสองคนที่ถูกเธอทำร้ายยับเยินเธอเดินหนีไปก่อนที่วิลจะห้ามทันอะไรในตัวจอนเชอร์รี่ที่ทำให้เธออยากช่วยเขากันนะอาจเป็นเพราะเขาอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้อาจเป็นเพราะเขามีความเหงาโดดเดี่ยวเป็นเกราะกำบังที่มีแต่แองจี้เท่านั้นที่มองทะลุได้คือเหมือนวิลทุกอย่างทั้งที่เพิ่งปัดกวาดเช็ดถูบ้านถูกซอกทุกมุมไปเมื่อ2-3 วันก่อนแต่แองจี้ก็หยิบถุงมือมาสวมแล้วลงมือทำความสะอาดอีกครั้งเธอใช้น้ำยาฟอกขาวครึ่งแกลลอนล้างห้องน้ำและขัดพื้นจนขึ้นเงาวีเป็นคนปูกระเบื้องให้โดยปูเป็นแนวทะแยงเพราะทำให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วเขายังช่วยทาผนังเป็นสีเหลืองครีมและแต่งขอบด้วยสีน้ำมันสีขาวครีมแสดงซีได้แต่กลดาทักษะการตกแต่งบ้านของเขาถ้าน่าจะโทรหาเขาอยู่ก็แค่ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเขาเป็นตำรวจที่ดีแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งมันไม่ถูกต้องที่เธอจะโทษเขาเพราะเรื่องของจอห์นเชอร์รี่ทันทีที่ทำความสะอาดเสร็จเธอก็โทรเข้ามือถือวิลเพื่อจะบอกเขาว่าสิ่งที่เธอเกลียดคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเขาแองจี้เดินไปที่ห้องครัวเริ่มจากหยิบหม้อกระทะออกมาและรื้อตู้ใหม่หมดระหว่างนั้นก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเธอพยายามนึกว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นแม่งเอ้ยแองจี้สะบัดเธอรู้สึกว่ามันงี่เง่ามากเวลาเช็ดพื้นตู้เพราะฝุ่นและซากความสกปรกที่ยังหมกอยู่ใต้แผ่นรองเธอดึงมุมแผ่นไวนิ้วเหนียวๆที่อยู่ใต้สุดของตู้จนขาดเป็น2 แผ่นแต่แผ่นรองตู้สะอาดดีแต่เธอก็ดันทำมันขาดไปแล้วแองจี้ลุกขึ้นเพื่อจะหาแผ่นใหม่มาเปลี่ยนแต่ได้ขึ้นได้ตอนเดินไปถึงเคาน์เตอร์กลัวว่าแผ่นรองหมดแล้วแม่งเอ้ยเธอสะบัดแล้วถอดถุงมือโยนลงในอ่างล้างจานตามได้สะบัดคำหยาบอีกเป็นชุดระหว่างหากุญแจรถ10 นาทีต่อมาแองจี้อยู่บนถนนแต่ไม่ได้ไปร้านชำเธอกำลังขับไปที่ถนนพอยส์เดอร์ลีอองซึ่งมุ่งหน้าไปสวนสโตนเมาน์เทนเธอรู้ว่าไมเคิลพักอยู่ที่ไหนหลังจากวันที่ทั้งคู่มีอะไรกันผู้ได้ถูกคือไมเคิลมีอะไรกับเธออยู่ฝ่ายเดียวเธอก็เริ่มคิดหมกมุ่นแบบประหลาดแองจี้ขับรถไปที่บ้านเขา2-3 ครั้งเห็นภรรยากับลูกเขาที่ถังรถหน้าบ้านตอนนั้นเมเคิลกำลังล้างรถอยู่เธอทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ประมาณ1 สัปดาห์ถึงเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังทำนิสัยเหมือนพวกชอบก่อกวนความสงบชาวบ้านคนที่เธอโกรธไม่ใช่ไมเคิลหรอกแต่เป็นตัวเองที่ดันหาเรื่องใส่ตัวอีกจนได้ครอบครัวออมวูดอยู่บ้านสไตล์บ้านไร่ที่กลมกลืนกับบ้านหลังอื่นในละแวกนั้นแองจี้จอดรถที่ถังรถโล่งๆเ
ถ้าเพื่อนบ้านเห็นรถมอนติคาร์โล SS สีดำจอดผิดที่ผิดทางจะได้ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นขณะก็ลงจากรถเธอรู้สึกว่าขนลุกสู้ทั้งตัวแองจี้เซ็กส์กางเกงยีนที่เอาไปตัดเป็นขาสั้นเสื้อเชิ้ตตัวเก่าของวิลและรองเท้าแตะสีชมพูที่มักสวมเวลาออกนอกบ้านเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะระหว่างเดินไปที่โรงรถลมเย็นพัดมาจนเธอต้องกอดตัวเองไว้จากนั้นก็ขยับปลายเท้ามองเข้าไปในโรงรถหน้าต่างทุกบานทาสีทึบเพื่อไม่ให้มองเห็นข้างในรถคันหนึ่งแล่นผ่านไปแองจี้มองตามให้แน่ใจว่ารถคันนั้นไม่ได้แล่นช้าลงจากนั้นก็เดินไปกดกริ่งที่หน้าประตูบ้านแล้วยืนรอเธอรู้สึกสะใจเมื่อได้เห็นภาพไมเคิลที่ทำท่าประหลาดใจเมื่อเปิดประตูมาเห็นเธอยืนอยู่เธอจะบอกเขาว่าจอนถูกจับแล้วจากนั้นจะถามเขาว่ารู้จักจอนเชลลี่ได้ยังไงทำไมเขาถึงบอกให้เธอกับพวกโสเภณีระวังฆาตกรที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากคุกแองจี้เคาะประตูแล้วกดกริ่งอีกครั้งไม่มีใครมาเปิดเธอลองเปิดประตูแต่มันล็อกอยู่แล้วก็เตือนตัวเองไม่ให้หันหลังหนีหรือทำอะไรที่ดูเหมือนจอนจากนั้นเดินอ้อมไปยังสนามหลังบ้านด้วยท่าทางไม่รีบร้อนตาเหลือบมองหน้าต่างแล้วแซงทำเป็นเหมือนเพื่อนที่แวะมาเยี่ยมเยียนนี่ถ้ามีมือถือสักหน่อยจะได้ถือประกอบฉากแต่เธอดันชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ที่บ้านประตูหลังบ้านเจาะเป็นช่องสำหรับให้หมามุดเข้าออกประตูบานนั้นดูเก่าแล้วเธอเข้าใจว่าช่องประตูคงมาพร้อมกับบ้านหลังนี้เพราะไมเคิลเกลียดหมาเธอรู้เรื่องนี้ตอนที่ทั้งคู่ทำงานด้วยกันครั้งแรกมีโซเพนีคนหนึ่งเลี้ยงหมามันไม่ยอมหยุดเห่าสักทีจนกระทั่งไมเคิลกระชากปืนออกมาตอนที่เจ้าสัตว์หน้าขนถลาเข้าใส่ยังบริการคนนั้นหัวเราะขำเกรงพร้อมกับแองจี้พอนึกย้อนกลับไปก็จำได้ว่าเธอเป็นคนเดียวกับที่บอกแองจี้ว่าไมเคิลชอบกินฟรีแองจี้คุกเข่าลงแล้วเอียงไหลเพื่อจะลอดเข้าไปในช่องประตูปรากฏว่าผ่านไม่ได้เพราะติดสะโพกดินระเบิดของเธอแต่สุดท้ายก็ลอดผ่านเข้าไปจนได้เธอคลานเข้าไปข้างในแล้วลุกขึ้นยืนเงี่ยหูฟังจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ตั้งแต่ออกมาจากบ้านนี่เป็นครั้งแรกที่เธอสงสัยว่าตัวเองทำบ้าอะไรอยู่วะเธอบุกเข้าบ้านไมเคิลทำไมคิดว่าจะเจออะไรอย่างนั้นหรือวิอาจจะพูดถูกก็ได้จริงอยู่ว่าไมเคิลเป็นผู้ชายเลวระยำเขาตบตีภรรยาและอาจจะข่มขืนแองจี้ในคืนที่เธอดื่มจนเมาไม่ได้สติแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีส่วนผัวพันกับเรื่องทั้งหมดนี้แล้วเธอมาที่นี่ทำไมเวเนยเธอสะบดเบาๆแล้วหันหลังครานกลับทางเก่าแต่หยุดชะงักไม่ได้ยินเสียงบางอย่างฟังดูเหมือนเสียงครางงิ้งๆเดี๋ยวนี้ไม่เคยเลี้ยงหมาแล้วหรือแองจี้ยืนนิ่งแล้วเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้ยินเสียงครางนั่นอีกนี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงจู่ๆก็บุกเข้าบ้านคนอื่นยังสติดีอยู่หรือเปล่าทะลุขึ้นยืนอย่างน้อยก็น่าจะทำสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้เสร็จเธอถอดรองเท้าที่ไว้ข้างประตูถึงแม้จะไม่ชอบเดินเท้าเปล่าแต่ก็ไม่อยากให้เสียงรองเท้าแตะดังตามหลังไปทั่วบ้านระหว่างเดินผ่านห้องครัวแองจี้ได้ยินเสียงรถแล่นผ่านจึงหยุดเดินเธอได้ยินเสียงประตูเปิดและปิดดังปังแต่เสียงนั้นดังมาจากอีกฝั่งของถนนมีเสียงคนร้องทักทายกันตามด้วยเสียงพูดคุยเธอเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเพราะสิ่งสุดท้ายที่เธออยากให้เกิดขึ้นคือไมเคิลกลับเข้าบ้านแล้วเจอเธอเดินสำรวจไปทั่วบ้านเขาห้องนั่งเล่นเป็นไปตามที่นึกภาพไว้มีโซฟายัดเบาะหนาเตอะกับทีวีจอยักษ์เธอมองถงทางเดินไม่นึกอยากเข้าไปในห้องนอนเขาเลยไม่อยากเห็นสถานที่ที่ไมเคิลมีอะไรกับภรรยาเพราะเธอรู้ว่านั่นคือที่ที่เขาทำร้ายจีน่าด้วยเช่นกันแองจี้สงสัยว่าคืนนั้นไมเคิลใช้กำลังกับเธอด้วยหรือเปล่าต้นแขนเธอมีรอยฟกช้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นตรงวางขาเจ็บแสบไปหมดเธอหมดสติในรถและเขาก็ทำทุกอย่างที่อยากจะทำกับเธอไอ้นาวงอนั้นดูไม่ออกเลยหรือไงว่าเธอก็ช้ำชองพอตัวไม่เห็นต้องรอให้เธอหมดสติไปก่อนเลยด้วยมีประตูบานหนึ่งหลังห้องนั่งเล่นมันล็อกด้วยตัวล็อกแบบบานพับเธอพยายามจับทิศทางกระทั่งแน่ใจว่ารังประตูบานนั้นคือโรงรถทำไมเขาต้องล็อกประตูโรงรถซะแน่นหนาในเมื่อใครๆก็เข้ามาในนี้ได้ผ่านทางประตูมาแล้วทำไมต้องทาสีกระจกให้มืดขนาดนั้นด้วยเธอเดินไปที่ประตูแล้วแนบหูกับโลหะเย็นๆบานพับตัวล็อกส่งเสียงเอี๊ยดเมื่อเธองัดจนมันเปิดออกแองจี้จับลูกบิดและเปิดประตูในนั้นมืดสนิทจนเธอต้องคลำไปตามผนังเพื่อหาสวิตช์ไฟลาไฟนีออนกระพริบติดๆดับๆอยู่หลายครั้งระหว่างนั้นเธอมองเห็นโต๊ะช่างไม้เครื่องตัดหญ้าและโต๊ะผู
ในที่สุดไฟก็สว่างเผยเห็นร่างเปลือยซึ่งถูกมัดอยู่กลางโต๊ะผูเด็กสาวคนนั้นถูกอุดปากใบหน้าเปื้อนเลือดเมื่อเห็นแองจีดวงตาคนนั้นก็เบิกกว้างเห็นตาขาวรอบลูกตาแต่นอกจากหน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงๆเร็วๆแล้วก็ไม่มีส่วนไหนเคลื่อนไหวได้อีกแองจี้หายใจเฮือกพลันรู้สึกเจ็บแปรบที่หนังศีรษะจากนั้นก็เห็นภาพพลายเลื่อนไประหว่างที่ล้มลงกับพื้นทันใดนั้นเสียงเด็กสาวสะอื้นเสียงผู้ชายหัวเราะก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงบทที่35เวลา 10:13 น.วิวเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้และมองทิวทัศน์อันน่าหดหู่จากห้องทำงานเขาพยายามโทรหาแจงจี้อีกครั้งเราจดสัญญาณตัดเข้าระบบฝากข้อความก่อนที่สายจะตัดไปเขาโทรหาเธอตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนแรกโทรเข้าเบอร์บ้านก่อนจันก็โทรเข้ามือถือตอนนั้นเธอบอกเขาว่ากำลังจะกลับบ้านปกติแองจี้จะรับสายตลอดต่อให้โกรธวิวแทบตายเธอก็จะรับโทรศัพท์จะได้ปะทะฝีปากกันและบอกให้เขาเลิกโทรมาได้แล้วอย่างน้อยเธอก็พูดถูกอยู่เรื่องหนึ่งจอห์นเชอรี่ไม่ปริปากสักคำตั้งแต่วินาทีที่วิวจับเขาขึ้นรถลีโอโดเนลลี่เคาะประตูก่อนเปิดเข้ามาบอกทนายมาละขอบคุณเธออ้างว่าเป็นเพื่อนของพี่สาวเขาวิวลุกขึ้นยืนแล้วสวมเสื้อนอกคุณไม่เชื่อเธอหรอกอีฟายยื่นนำบัตรให้แล้วพูดว่าทนายเป็นทนายในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เขาลดเสียงต่ำลงสาวหล่อซะด้วยวิวไม่รู้ว่าควรพูดอะไรเขามองนำบัตรอยู่นานก่อนจะหย่อนลงกระเป๋าเสื้อกั๊กลีโอเดินขนาบข้างวิวไปตามโถงทางเดินจะบอกอะไรให้นะแม่นั่นทำให้เราต้องเสียผู้หญิงสวยๆไปอีกหนึ่งคนนะรู้ใช่ไหมว่าผมหมายถึงอะไรวิวไม่อยากคุยเรื่องนี้จึงหันไปถามคุณเคยได้ยินไมเคิลเอ่ยถึงคนชื่อจอยซ์เชอร์รี่บ้างไหมคนร้ายน่ะเหรอลีโอเบ้ป่าระหว่างนึกเรื่องนั้นไม่เคยนะมีตำรวจหญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ไวส์ชื่อแองจี้โพลาสกี้ลีโอขยับปากเป็นรอยยิ้มแบบรู้ดีอ๋อผมรู้จักวิวเปิดประตูลงบันไดลีโอทำหน้าไม่ปลื้มที่เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ลงลิฟต์ส่องชั้นไปยังห้องสอบปากคำแต่หมอนั้นควรจะดีใจแล้วที่ไม่ถูกวิวชกหน้าเพราะยิ้มแบบนั้นเขาพูดกับลีโอพอลาสกี้บอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนไมเคิลเตือนเธอกับผู้โสเภณีว่าให้ระวังนักโทษที่ชื่อจอห์นเชอร์รี่ลีโอยิ้มเก้อๆระหว่างที่ทั้งคู่เดินลงบันไดไปถึงชั้นพักบันไดไมรู้จักหมอนี่มาก่อนเหรอลีโอถามเหมือนจะเป็นอย่างนั้นน่ะวิวว่าลีโอลากนิ้วไปตามราวบันไดเขาหยุดที่ชั้นพักบันไดขณะทำให้วิวต้องหันกลับไปมองคืองี้ลีโอชะงักมองข้ามราวบันไดแล้วรีเสียงลงแม่พอลาสกี้นั่นนะไม่เคยคุยอยู่พังนึงคุณก็รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วแล้วก็รักเมียมากด้วยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธกิจกรรมอย่างว่านะยิ่งแซ่บๆอย่างแม่คนนั้นด้วยแล้วนะสรุปว่าเข้าใจตรงกันนะลีโอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะดิบิวถามก็พอลาสกี้ไม่เข้าใจกติกาไงตอนนั้นเธอคงมองหาอะไรที่จริงจังหน่อยละมั้งไม่ปฏิเสธเธออย่างนุ่มนวลแล้วนะแต่นั้นเธอก็ปึ้งปังใส่เข้ามาตลอดวิวเกือบพะเราะออกมาไม่ได้ยินว่ามีคนคิดว่าแองจี้ต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเขาเดินลงบันไดต่อคุณคิดว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาเหรอวิวถามผมแค่คิดว่าอย่าได้ทำให้ผู้หญิงแค้นเชียเธอจะอาฆาตถึงตายลีโอว่านั่นสิวิวเห็นด้วยแต่ทำไมเธอจะต้องแต่งเรื่องแบบนั้นขึ้นมาด้วยล่ะวิวถามอีกลีโอครุ่นคิดพักหนึ่งก่อนจะยักไหล่คุณก็รู้นี่นาว่าผู้หญิงเป็นยังไงวันก่อนคุณบอกเองไม่ใช่หรือว่าจีน่าขอคำสั่งศาลให้ไมเคิลอยู่ห่างๆเพราะเธอถูกเขาทำร้ายร่างกายลีโออึ้งไปอีกก็ใช่อ่ะแล้วไงวิวเดินต่อไปไม่เห็นคุณคิดบ้างเลยว่าจีน่าแต่งเรื่องไม่หรอกลีโอยอมรับแล้วใช้นิ้วถูขางวิวจับสังเกตท่าทางแบบนี้ได้ภายในไม่กี่นาทีที่เจอตำรวจนายนี้หมอนี่ไม่เหมาะจะเล่นไพ่โป๊กเกอร์อย่างยิ่งคืองี้นะลีโอพูดขึ้นเมื่อคืนไมค์โทรหาผมอะถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วลีโอเล่าเขาก็โทรหาผมเหมือนกันวิวว่าแล้วคุณบอกเขาว่าไงวิวเปิดประตูออกไปยังชั้น2น่าจะเหมือนที่คุณบอกเขาละมั้งตอนนั้นเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็จริงแต่พอพูดถึงเรื่องที่คุณขอให้ผมดึงรายชื่อคนร้ายในคดีล่วงละเมิดทางเพศออกมาเขาก็ของคืนแล้วก็บอกว่าโง่ดักดานลีโอยิ้มนิดๆให้วิวด้วยท่าทีขอโทษหวังว่าจะไม่ได้ดูถูกคุณตอนที่บอกว่าวิธีของคุณถือเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายวิวพยักหน้าเชอรี่ถูกจัดอยู่ในหมวดของผู้กระทำผิดที่
ถูกขึ้นทะเบียนแต่ประวัติอาชญากรรมไม่ได้ระบุข้อมูลละเอียดยิบเหมือนที่แคโรไลน์ค้นมาให้เขาแท่งจีไม่ได้ขอให้วิลค้นหาประวัติผู้ชายคนนี้บานิชลีคงยังเดินสบายใจบนถนนและไมเคิลออกวูดก็เป็นคนที่บอกเรื่องเชอรี่ให้แองจี้รู้ตั้งแต่แรกช่องก้าวของลีโอสั้นกว่าจึงต้องสอยเท้าทีเพื่อเดินให้ทันวิลประเด็นคือไม่ทำงานที่นี่นานเกือบพอกับผมเขารู้อยู่แล้วว่าถึงวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลแต่ยังไงก็ควรลองอีกอย่างเขารู้ด้วยว่าโสเภณีที่อยู่ในโครงการบ้านแบบนั้นไม่เคยเก็บกวาดบ้านช่องหรอกวิลหยุดเดินสงสัยเขาจะประเมินลีโอต่ำไปซะแล้วอีกฝ่ายพูดต่อผมกล้าเดิมพันด้วยไอ้นั่นเลยว่าห้องนั้นถูกเก็บกวาดก่อนที่เราจะไปถึงคุณพูดเรื่องนี้กับไมเคิลหรือเปล่าวิลถามเขาเถียงผมลีโอยอมรับปกติแล้วไม่เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แต่ตอนที่ผมบอกว่าน่าจะมีคนทำความสะอาดห้องนั้นเขาทำท่าหัวเสียหน้าดูแหละถึงขนาดไม่เขียนเรื่องนี้ลงในรายงานลีโอว่าเพราะว่าเขาเป็นคนระวังตัวหรือเปล่าวิลถามคำว่าระวังตัวคนใช้ตอนที่เจอชื่อตัวเองอยู่ในสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของโสเภณีคนนั้นไม่ใช่ตอนที่ละเลยเรื่องที่มีคนใช้น้ำยาฟอกขาวเป็นถังขัดสถานที่เกิดเหตุลีโอกล่าววิลล้วงเข้าไปในกระเป๋าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ลีโอยักไหล่ก็ทำอยู่สองสามคดีทำไมอ่ะลีโอถามกลับจะว่าอะไรไหมถ้าขอให้คุณช่วยแวะไปดูไมเคิลหน่อยเพื่ออะไรอ่ะก็แค่แวะไปดูอ่ะวิลบอกดูว่าเขาสบายดีไหมถ้าดูจากพฤติกรรมที่เขาทำกับเมียผมไม่สนแล้วว่าหมอนั่นจะสบายดีหรือเปล่าลีโอว่าแวะไปดูหน่อยเถอะนะวิลยืนกรานและวางมือบนไหล่ลีโอผมอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนลีโอเงยหน้ามองเขาอึดใจหนึ่งแล้วพยักหน้าก็ได้เดี๋ยวไปดูให้วิลเอื้อมจับลูกบิดประตูห้องสอบปากคำแต่ยังไม่เปิดเขาหลับตาและตั้งสมาธิระหว่างที่ในห้องนั้นเขาต้องไม่คิดถึงแองจี้ไมเคิลจัสมินหรืออะไรอย่างอื่นที่ทำให้เขาเพลียงพรำในเกมนี้เป็นอันขาดจอนคือเป้าหมายวิลจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการเขาเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปในห้องทันทีไม่รอให้ใครเชิญจอนเชอร์รี่นั่งอยู่ที่โต๊ะทนายหญิงกำลังโน้มตัวไปจับมือเขาอยู่ทั้งคู่แยกจากกันทันทีขอโทษที่รบกวนวิลบอกผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนถึงแม้เธอจะเชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ถือว่าเป็นทนายอยู่ดีลูกความของฉันถูกจับเหรอน้ำเสียงเธอฟังดูแข็งกร้าวและไม่พอใจผมเจ้าหน้าที่พิเศษวิลเทรนแล้วคุณล่ะแคทเธอรีนคีแนนคุณพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมลูกความของฉันถึงได้มาอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าคุณคือทนายความในแวดวงอสังหาริมทรัพย์วิลเอ๋ยแล้วคุณเป็นตัวแทนของเชอร์รี่ด้วยเหรอเธอรีตาตกลงลูกความของฉันถูกจับใช่ไหมวิลตั้งท่าจัดนั่งแล้วถามว่าจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอนั่งอ่ะคุณตำรวจฉันไม่สนว่าคุณจะนั่งจะยืนหรือจะตีลังกากลางอากาศนะเลิกทำเฉยๆแล้วตอบคำถามฉันสักทีจอนก้มหน้ามองโต๊ะแต่วิลเห็นว่าเขาแอบยิ้มก็ได้วิลนั่งลงตรงข้ามสองคนนั้นแล้วหันไปพูดกับทนายแต่เกรงว่าผมต้องย้ำอีกครั้งว่าผมคือเจ้าหน้าที่พิเศษไม่ใช่ตำรวจสืบสวนปกติแล้วตำรวจสืบสวนจะอยู่ภายใต้สังกัดสถานีตำรวจท้องถิ่นส่วนผมทำงานให้กับรัฐบาลที่กรมตำรวจจอร์เจียคุณน่าจะเคยเห็นพวกเราตามข่าวบ้างเห็นได้ชัดว่าคีแนนมองไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงขณะที่จอดดูจะเข้าใจดีว่าสองส่วนนี้แตกต่างกันรัฐบาลเป็นฝ่ายคอยกดดันส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถจัดการกับคดีหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของหลายฝ่ายได้ผมจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นจอดพูดไม่เป็นไรเชอร์รี่ผมไม่มีคำถามอะไรจะถามคุณหรือถ้าผมจะถามก็คงเป็นคำถามประเภทที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนค่ำของวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วหรือไม่ก็อาจจะถามถึงวันที่13ตุลาคมวิลบอกถ้าวันที่พวกนั้นมีความหมายอะไรแล้วก็จอนจะต้องนั่งไม่ติดเขาพูดต่อแล้วผมก็อาจจะอยากรู้กับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้อีกฝ่ายเริ่มมีปฏิกิริยาแล้ววิลจึงรุกต่อคุณต้องจำวันนั้นได้แน่เพราะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์และวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่6ซึ่งเป็นวันจันทร์ผมอาจถามคุณว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนทำไมจำเป็นต้องตอบคำถามของคุณคีแนนบอกวิลหันไปพูดตรงๆกับจอนผมอยากให้คุณไว้ใจผมวิลว่าจอนมองหน้าวิลแบบเดียวกับที่มองกำแพงว่างเปล่าวิลเอ็นหลังพิงเก้าอี้และพูดเรียงไปทีละเรื่องมีโสเภณีตายหนึ่งรายวัยรุ่นอีกคนและเหยื่อเด็กสาวอีกสองคนที่อยู่ทางตอนเหนือของที่นี่
กำลังกระเสือกกระสนดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากที่ทั้งคู่ถูกกัดลิ้นขาดเขามองทนายไปด้วยระหว่างที่พูดเธอไม่ได้ถูกฝึกมาอย่างจอนจึงไม่รู้วิธีเก็บอารมณ์ตอนนี้มีเด็กสาวหายตัวไปอีกหนึ่งคนเธอชื่อจัสมินอายุ14อาศัยอยู่ที่แกลดี้โฮมส์กับน้องชายชื่อเซดริกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีชายผิวขาวจ้างเธอ$20ให้ไปโทรศัพท์จอนประสานมือแน่นบนโต๊ะที่แปลกก็คือผู้ชายคนนั้นให้เหรียญ10 เซนต์กับเธอเพื่อหยอดตู้โทรศัพท์วิหยุดเว้นช่วงผมเข้าใจว่าโทรศัพท์สาธารณะไม่ได้ใช้เหรียญ10 เซนต์มาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี1985แล้วนะจอนเล่นมือตัวเองวิวหันไปพูดกับทนายขี่แน่นคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวผมตลอดเวลาก็คือจอนเชลลี่รู้จักกับไมเคิลออมวูดได้ยังไงขี่แน่นสุดในใจเฮือกไม่ได้ยินชื่อนั้นเคที่จอนเตือนวิวอธิบายสถานการณ์ให้ฟังเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเด็กสาวอายุ15คนหนึ่งเสียชีวิตมีคนตัดลิ้นเธอออกเชลลี่ผมอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อ20 ปีก่อนคุณก็เคยตัดลิ้นของเด็กสาวคนหนึ่งคินนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปนั่นไม่ใช่การตัดเคที่จอนพูดไปรอข้างนอกเถอะนะจอนขอร้องล่ะไปรอข้างนอกแล้วไปหาจอยซ์ดูก็รู้ว่าเธอไม่อยากไปขอร้องจอนพูดซ้ำก็ได้เธอบอกแต่ฉันจะอยู่ข้างนอกนี่แหละที่จริงวิวลุกขึ้นยืนคุณไม่ได้รับอนุญาตให้รอที่ถงด้านหน้านะคีแนนมันเป็นมาตรการเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายนะเขาเปิดประตูให้เธอมีห้องพักทนายอยู่ถัดลงไป1 ชั้นตรงตู้ขายของหยอดเหรียญคุณจะไปนั่งคุยโทรศัพท์ตรงนั้นและหาอะไรกินเล่นไปก่อนก็ได้เธอจ้องวิวด้วยสายตากินเลือดกินเนื้อก่อนจะเดินออกไปคราวนี้บรรยากาศในห้องกลับตึงเครียดมากขึ้นวิวปิดประตูช้าๆเพื่อยื้อเวลาก่อนที่จะกลับมานั่งเขากอดอกรอให้จอนเชอรี่เอ่ยปากเวลาผ่านไปเงียบๆอย่างน้อย5 นาทีวิวรอต่ออีกสักพักจึงยอมแพ้คุณรู้จักไมเคิลออมวูดได้ยังไงจอนยังคงกำหมัดเกร็งแน่นอยู่บนโต๊ะเขาพูดว่าอะไรผมไม่ได้ถามเขาผมกำลังถามคุณวิวว่าจอนจ้องวิวด้วยสายตาโกรธเคืองจอยส์คือพี่สาวคุณเหรอวิวถามอย่าเอาเธอมายุ่งกับเรื่องนี้นะจอนกล่าวหลายปีมานี้คงลำบากใจมากสินะคุณถูกคุมขังในสภาพแบบนั้นในขณะที่เธอใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเธอรู้ดีว่าผมไม่ได้ทำจอนว่านั่นยิ่งทำให้ลำบากใจเข้าไปอีกวิวว่าเลิกเล่นสงครามจิตวิทยาแห่งซวยกับผมสักทีจอนกล่าวผมแค่อยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงก็เท่านั้นวิวพูดรู้สึกยังไงอะเหรอจอนเริ่มเก็บโทสะไว้ไม่อยู่คุณว่ามันรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่ครอบครัวต้องพังพินาศและแม่ก็ตรอมใจตายก่อนเวลาอันควรคุณว่ามันเป็นยังไงที่ถูกพ่อแท้ๆทำเหมือนคุณเป็นคนสังคมรังเกียจคุณคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะคำพูดเหล่านั้นก้องอยู่ในอากาศและยังคงดังอยู่ในหูของวิวเขาคิดยังไงนะหรือเขาคิดว่าในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัวพอดีไงล่ะผมอยากให้คุณทำอะไรให้หน่อยอ่ะวิวบอกจนยักไหล่เป็นเชิงว่าไม่รับปากวิวเก็บจดหมายของอลิซามอนโรไว้ในกระเป๋าเสื้อประหนึ่งเป็นเครื่องรางที่ช่วยไขคดีเขาคลี่จดหมายออกแล้วเลื่อนข้ามโต๊ะไปให้จอนคุณช่วยอ่านนี้ผมฟังหน่อยอ่านดังๆด้วยนะอีกฝ่ายมองเขาด้วยสายตาแปลกๆแต่ความสงสัยก็ชนะจนได้จอชะงักตัวข้ามโต๊ะโดยไม่แตะต้องกระดาษแล้วอ่านในใจก่อน1 รอบเจ้าตัวเงยหน้าขึ้นมองวิวด้วยสายตางุนงงคุณอยากให้ผมอ่านออกเสียงเหรอก็ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะจอนกระแอมเขาไม่เข้าใจว่านี่มันเรื่องอะไรแต่วิวถือว่านั่นเป็นสัญญาณของความไว้ใจเพราะอย่างน้อยจอนก็เริ่มอ่านจดหมายแม่คะโทษทีขอตั้งแต่บรรทัดที่3เป็นต้นไปนะเริ่มจากตรงนั้นแหละวิวว่าจอนมองเขาอีกครั้งเซต้าบอกว่าเจ้าตัวจะยอมเพียงเรื่องนี้เท่านั้นแหละในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าบาปของพ่อแม่จะส่งต่อมายังลูกหนูเป็นคนนอกคอกที่ไม่มีใครอยากคบหาหนูต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนสังคมรังเกียจเหมือนกันเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะบาปของแม่จอนหยุดอ่านและมองตัวหนังสือเหมือนกับรู้ว่าเขามองข้ามบางอย่างที่อยู่ใต้จมูกไปใครคืออลิเซียเขาถามอลิซามอนโรวิลบอกสีหน้าของจอนบอกทุกอย่างที่เขาอยากรู้ผมเพิ่งคุยกับแม่ของเธอเมื่อวานตอนเช้าผมไปแจ้งให้ทราบว่าลูกสาวของเธอตายแล้วจอนกลืนน้ำลายตายงั้นเหรออลิซามอนโรถูกฆ่าข่มขืนและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเธอถูกกัดลิ้นขาดวิลว่านั่นจอนพึมพำก่อนหยิบจดหมายขึ้นมาแล้วมองข้อความที่ลูกสาวเขียนถึงแม่ในจดหมายเธอเขียนคำว่าสังคมรังเกียจ2 ครั้งวิวอธิบายรู้ดีว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้จอนไว้ใจเขา
ครั้งแรกเธอใช้คำว่าพวกสังคมรังเกียจไม่ใช่คนสังคมรังเกียจครั้งที่สองเธอหมายถึงคนแค่คนเดียวจันกวาดตาดูทั่วจดหมายเวียจึงได้รู้ว่าเขากำลังอ่านบรรทัดไหนอยู่ไม่มีใครอยากคบหาหนูต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนสังคมรังเกียจเหมือนกันเท่านั้นเวียชะงักตัวข้ามโต๊ะเพื่อเรียกความสนใจใครคือคนสังคมรังเกียจคนนั้นจอนเจ้าตัวยังคงจ้องที่แผ่นกระดาษผมไม่รู้ต้องเป็นใครสักคนที่อลิซารู้จักในตอนนั้นและเป็นคนที่เธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยก่อนตายมือถือในกระเป๋าดังแต่วิวไม่รับสายคุณต้องบอกผมว่าใครคือคนสังคมรังเกียจคนนั้นจอนผมต้องได้ยินจากปากของคุณเองว่าแล้วเฉียวว่าจอนต้องรู้คำตอบแค่วิวมองตาเขาก็รู้แล้วแต่หมอนี่กลับพูดว่าโทรศัพท์คุณดังไม่ต้องไปสนใจมันหรอกใครคือคนสังคมรังเกียจวิวบอกอีกฝ่ายสายหน้าแต่วิวบอกได้เลยว่าจอนใกล้จะหลุดปากออกมาแล้วล่ะบอกผมหน่อยสิว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดแต่วิวก็ไม่หยิบขึ้นมาตัดสายสักทีเอาแต่มองจอนที่ค่อยๆหลุดจากอุ้งมือเขาไปทีละนิดกลายเป็นว่าเสียงโทรศัพท์ทำหน้าที่คล้ายระฆังเตือนให้ผู้ต้องหาหุบปากไว้เสียได้จอนวิวรุกอีฝ่ายรุกพรวดขึ้นขยำจดหมายและปาใส่หน้าวิวพร้อมกับตะโกนว่าบอกแล้วไงว่าไม่รู้วิวกระแทกหลังพิงพนักอย่างแรงนึกแช่งชักหักกระดูกแองจี้ที่ดันโทรกลับเวลานี้เขากดปุ่มรับสายอะไรเทรนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไหมลีโอดอนเนลลี่นั่นเองอย่าเพิ่งวางสายวิวบอกแล้วแนบโทรศัพท์กับอกระหว่างพูดกับจอนผมจะออกไปรับสายสักครู่นะโอเคไหมจะทำอะไรก็ทำจอนว่าวิวปิดประตูตามหลังและพูดสายต่อมีอะไรลีโอผมไปบ้านไหมตามที่คุณบอกความโกรธในตัววิวเหมือนถูกราด้วยน้ำมันจอนเกือบเปิดปากสารภาพแล้วเชียวถ้าโทรศัพท์งีเงาไปดังขึ้นมาป่านนี้หมอนั่นคงขายทุกอย่างจนหมดเปลือกแล้วผมเข้าประตูบ้านผมรู้ว่าไมเคิลอยู่บ้านแน่เพราะรถเขาจอดอยู่ริมถนนวิวพิงผนังอาการอดนอนตั้งแต่เมื่อคืนเริ่มเล่นงานแล้วไงอ่ะไม่มีคนมาเปิดประตูและบังเอิญว่าตำรวจดีครับขับรถลาดตระเวนโผล่มาพอดีจีน่าเมียของไมค์ก็ตามหลังมาด้วยเธอเรียกให้ตำรวจมาคุ้มครองระหว่างที่เก็บของออกจากบ้านว่าต่อไปสิเธอเดินออกมาที่ทางรถหน้าบ้านจะให้ผมซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่เข้าท่าผมก็เลยเดินเข้าไปถามเธอว่าสบายดีไหมจีน่ามองผมเหมือนเป็นก้อนขี้ที่ลอยในชามอาหารเช้าเลยคงเป็นเพราะผมสนิทกับไม้อะวิวนึกถึงจอนในห้องสอบปากคำนี่คุณจะเล่าอ้อมไปถึงไหนอะคิดว่าผมกำลังเล่นอยู่หรือไงพ่อหนุ่มผมแก่กว่าคุณอย่างน้อยก็10 ปีชนะเออก็ถูกของคุณอะเล่าต่อสิวิวยอมแพ้ที่เจอผมไม่คงทำพวกนั้นปวดกระบาลเรื่องเพื่อนบ้านที่ตายไปอะประมาณว่าไม่ยอมให้ปากคำไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ยอมให้เข้าไปดูในบ้านเรื่องนั้นดึงความสนใจวิวได้อยู่หมัดผมเดาว่าพ่อจีน่าขอให้ตำรวจคุ้มครองเธอมาที่บ้านพวกนั้นก็ฉวยโอกาสแอบสำรวจรอบบ้านเขาซะเลยพ่อจีน่ารู้ว่าไม่อยู่บ้านเธอก็ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปข้างในเธออาจจะเกลียดหมอนั้นเข้าไส้แต่ก็ยังเป็นเมียตำรวจอยู่ดีเธอรู้ว่าอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านถ้าไม่มีหมายศาลผมพลาดเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวสิยังเล่าไม่จบไอ้ตำรวจที่ชื่อมาร์กลีหัวเสียมากที่ต้องยืนกุมเปาเกอร์อยู่ตรงนั้นก็เลยหันมาลงที่ผมแทนเขาบอกให้ผมออกไปจากบริเวณบ้านซะแล้วผมทำยังไงนะรึก็เลยเดินสบายใจเฉิบอยู่ที่ถนนเลยนี่มันประเทศเสรีไม่ใช่หรือไงมาร์กลีไม่ใช่เจ้าของถนนซะหน่อยวิวนึกภาพออกเลยไม่มีใครไล่ตำรวจได้หรอกยกเว้นว่าคนคนนั้นอยากให้ตำรวจตามติดไปตลอดชีวิตลีโอเล่าต่อผมกำลังแอบมองเข้าไปในรถไม้เพราะสงสัยว่าทำไมเขาถึงจอดรถไว้ริมถนนไม่ไปจอดในบ้านตอนนั้นมีเพื่อนบ้านเดินถือข้าวของมาพอดีไม่ได้เสียงดังเอะอะหน้าดัวแต่พอผมถามว่าไม้อยู่ไหนเธอก็ตอบว่าเธอบอกว่าไม้กลับบ้านมาได้สักชั่วโมงแล้วตอนที่เขากลับมาเธอออกไปเอาจดหมายพอดีเขายังถามเธอเรื่องรถที่จอดอยู่ตรงทางรถหน้าบ้านเขาด้วยวิวพราตัวออกจากผนังรถอะไรรถอะไรสักคันจอดอยู่ตรงทางรถหน้าบ้านเขานี่แหละมาอยากรู้ว่ารถนั่นจอดอยู่นานแค่ไหนเธอบอกเขาว่าน่าจะสัก5 หรือ 10 นาทีได้แล้วเขาก็เดินไปโดยไม่ขอบคุณสักคำแล้วไงต่อเพื่อนบ้านก็กลับเข้าบ้านไปหยิบรายการของที่ต้องซื้อพอออกมาข้างนอกคราวนี้เธอสังเกตว่ารถที่จอดอยู่ตรงทางรถหน้าบ้านไหมหันไปอีกทางหนึ่งละ
คราวนี้เอาท้ายถอยเข้าไปในโรงรถเธอเห็นไม้ยืนอยู่ตรงนั้นและกำลังปิดประตูโรงรถเวรแล้วไงเขาโบกมือให้เธอแล้วก็ปิดท้ายรถจากนั้นก็เข้าไปในรถแล้วก็ขับออกไปปิดท้ายรถประโยคนี้ก้องอยู่ในหัวของวิวไมเคิลเอาอะไรบางอย่างใส่หลังรถแน่ๆเธอบอกได้หรือเปล่าว่ารถคันนั้นเป็นรถอะไรวิวถามรถสีดำแต่เธอไม่รู้ชื่อรุ่นนะหัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นลีโอยังมีตำรวจอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามีสิรถของจีน่าเอาท้ายเข้าที่ทางรถหน้าบ้านใช่ไหมใช่ผมอยากให้คุณไปที่ทางรถนั่นแล้วก็มองไปที่ใต้ท้องรถนะดูใต้ท้องรถจีน่าที่ว่ามีน้ำมันหยดหมาดๆบนพื้นคอนกรีตไหมคุณอยากให้ผมโดนยิงไอ้จอนขาดหรือไงคุณต้องทำตามที่ผมสั่งนะวียืนกระนาดลำคอแสบไปหมดเพราะต้องเค้นคำพูดออกมาบอกสิว่ามีคราบน้ำมันใหม่ไหมแม่งเอ้ยก็ได้รอเดี๋ยวนะวิวปิดตาแน่นนึกภาพลีโอเดินข้ามฟ้าไปที่ถังรถหน้าบ้านไมเคิลเขาได้ยินเสียงผู้ชายน่าจะเป็นเสียงของตำรวจที่ชื่อบาร์คลีย์ตามมาด้วยเสียงฮึดฮัดระหว่างที่ลีโองุ่มงามก้มลงกับพื้นมีเสียงตะโกนจากตำรวจคนนั้นเสียงลีโอตะโกนกลับในที่สุดเขาก็กลับมาพูดสายเออว่ะมีรอยน้ำมันหยดจริงๆด้วยไม่น่าจะมาจากรถจีน่านะเพราะเธอถอยจอดแค่วิวพับปิดฝาโทรศัพท์แล้วยัดเก็บเข้ากระเป๋าระหว่างที่พุ่งเข้าไปในห้องสอบปากคำจอนมองเขาแล้วเอ่ยปากอะไรวิวบิดแขนอีกฝ่ายไปข้างหลังแล้วจับหน้ากระแทกกับผนังริฟิปะจ่ออยู่ข้างหูเพื่อให้แน่ใจว่าไอเวทนี้ได้ยินคำพูดของเขาทุกคำบอกมาว่าไมเคิลอยู่ที่ไหนจอนร้องโอดโอยพร้อมกับเขย่งปลายเท้าบอกมาว่ามันอยู่ที่ไหนวิวพูดซ้ำพรางดึงแขนจอนสูงขึ้นไปอีกจนเขารู้สึกได้ว่าไหล่เริ่มเคลื่อนผมไม่รู้มันจับแองจี้ไปไอเวนเอ้ยวิบิดแขนจอนแรงขึ้นอีกบอกมาว่าไอ้ไมเคิลอยู่ที่ไหนเทนเนสซีจอนกระซิบเขามีบ้านอยู่ที่เทนเนสซีวิวปล่อยมือจอนถึงกับร่วงลงไปก่อนกับพื้นตรงไหนของเทนเนสซีจอนใส่หน้าระหว่างที่พยายามจะลุกขึ้นยืนให้ผมไปกับคุณก็แล้วกันบอกที่อยู่มาจอนดันตัวเองขึ้นแล้วต้องหนีหน้าเพราะเจ็บไหล่พาผมไปด้วยผมจะถามอีกแค่ครั้งเดียวนะพออีกฝ่ายไม่ตอบวิวก็ก้าวเข้าไปหาอีกโอเคยอมแล้วจอนยกแขนขึ้นอีกข้างที่ขยับได้ขึ้นมาบ้านเลขที่29ถนนแอลตันเมืองดักทาวน์รัฐเทนเนสซีบทที่36แองจี้รู้ตัวอีกทีก็พบว่ามีอาเจียนเปรอะเต็มผ้าที่ปิดปากเธอไว้กรีนเมนชุนบอกให้เธอรู้ว่าเธอฉี่ราดด้วยเธอปวดหัวตุบตุบขณะมือและเท้าถูกมัดไพล่หลังขยับตัวทีไรไปต้องร้องอดครวญแต่ต่อให้พยายามดิ้นรนก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เธออ่อนแรงเหลือเกินเธอตั้งสติแล้วพยายามหายใจให้เป็นจังหวะจะได้ไม่อาเจียนออกมาอีกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งที่เลวร้ายที่สุดแต่เมื่ออยู่ในท้ายรถมืดๆแบบนี้ยิ่งควบคุมอาการตื่นตระหนกได้ยากเวลารถหยุดตามสัญญาณไฟหรือป้ายหยุดความกลัวก็จะดูแผดเผาในช่องอกเหมือนโดนราดด้วยน้ำกรดเราเล่นช้าลงอีกครั้งทำเอาเกร็งไปทั้งตัวแต่บางเสียงล้อรถบดกับถนนรอยกรวดไม่ใช่ถนนลาดยางอีกต่อไปแองจี้ไม่รู้เลยว่าอยู่ท้ายรถมานานแค่ไหนแม้จะไม่เห็นว่าใครเป็นคนตีหัวเธอจนสลบแต่เธอรู้ว่าต้องเป็นไมเคิลแน่ๆเสียงหัวเราะนั้นยังดังก้องอยู่ในหูในงานปาร์ตี้ของเคนเสียงหัวเราะแบบนี้ดังขึ้นตอนที่ไมเคิลจับเธอยัดใส่เบาะหลังของรถเธอเองเด็กสาวคนนั้นในสาวร่างเล็กถูกมัดกับโต๊ะผูมีเลือดและรอยช้ำเต็มตัวเด็กคนนั้นต้องเป็นจัสมินแน่ๆรถแล่นช้าลงกระทั่งหยุดสนิทแองจี้นับเวลาในใจพอนับได้12วินาทีประตูรถบานหนึ่งก็เปิดออกรถฝั่งคนขับโยกตามด้วยเสียงปิดประตูรถและเสียงฝีเท้ากระทบกันกรวดจากนั้นประตูข้างคนขับก็เปิดออกแล้วปิดอย่างแรงมันถูกถีบ20วินาที50 100แองจี้เลิกนับเมื่อได้ยินเสียงกุญแจเสียบเข้าไปในตัวล็อกของกระโปรงหลังรถแสงแดดทำเอาตาพร่าไปชั่วขณะแองจี้หลับตาสู้กับความเจ็บปวดกลิ่นอากาศสดชื่นทำให้รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เธออ้าปากกว้างทั้งที่ถูกปิดปากและพยายามสูดหายใจผ่านทางจมูกทันใดนั้นมีเงาหนึ่งก้าวเข้ามาบังแสงแดดไว้เธอค่อยๆลืมตาและเห็นไมเคิลส่งยิ้มให้
ที่แก้มเขามีรอยข่วนฝีมือจัสมินเมื่อ3วันก่อนซึ่งดูคล้ายกับแต่งแต้มด้วยสีพรางหน้าหลับสบายดีไหมเธอพยายามดิ้นให้หลุดจากเชือกอยู่เฉยๆเขาเตือนไปตายซะแองจี้ด่าผ่านผ้าปิดปากเขาดึงมีดล่าสัตว์เล่มยาวออกจากปลอกแล้วตัดเชือกที่มัดเท้าให้เธออย่าได้คิดทำอะไรเด็ดขาดแองจี้ร้องครวญทันทีที่ได้ยืดขาออกถึงแม้ว่ามือจะยังถูกมัดไพร่หลังแต่ยังน้อยก็ขยับตัวได้แล้วออกมาจากรถแองจี้ลุกขึ้นนั่งไมเคิลสอดมีดเก็บเข้าปลอกแล้วหยิบปืนออกมาเธอไม่กล้าขยับเมื่อเขาเอาปืนจ่อหัวช้าๆเขาสั่งอย่าแม้แต่จะคิดมิงั้นฉันยิงกันแน่เชือกบาดเขมือระหว่างที่เธอดันฝ่ามือกับพื้นรถพยายามอยู่สองสามครั้งก็ดันตัวเองขึ้นมาได้และเหวี่ยงขาปีนออกจากท้ายรถเธอส่งเสียงอดครวญขณะกัดฟันก้าวออกมาและยืนงอนเงนเมื่อเหยียบพื้นได้เธอทรงตัวยืนตรงๆและมองไปรอบตัวน่าทึ่งมากเขาบอกฉันลืมไปแล้วว่าตัวแกยืดหยุ่นดีเลิศขนาดไหนเธออยากจะควักลูกตาเขาออกมาด้วยมือเปล่าเดี๋ยวนี้เลยมองไปรอบๆสิเขาบอกเธอเห็นเนินเขาสูงๆต่ำๆมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดด้านหลังกระท่อมชนบทหลังหนึ่งอยากแหกปากร้องยังไงก็เถอะไม่มีใครได้ยินกันหรอกเขาดึงผ้าปิดปากเธอลงแองจี้อ้าปากหายใจและรู้สึกว่าจมูกหักเมื่อถมน้ำลายลงพื้นก็เห็นก้อนเลือดผสมเศษอาหารจากเมื่อเช้าเธอกรีดร้องเรากับเป็นวิญญาณเร่ร่อนไมเคิลยืนนิ่งขณะที่เธองอตัวลงกรีดร้องสุดเสียงจนปอดสะท้านแองจี้ตะโกนจนไม่มีอากาศเหลือในปอดและไม่มีอะไรอยู่ในหัวนอกจากเสียงกรีดร้องของตัวเองร้องเสร็จยังเขาถามแองจี้กระโจนใส่เขาไมเคิลยกเข่ากระแทกเข้ากลางอกจนเธอลงไปนอนงูตัวงอกับพื้นเจ็บจี๊ดเพราะก้อนกรวดทิ่มขาเขาจ่อปืนกล็อกที่ขมับเธอแล้วยืนหน้าเข้ามาเกือบชิดหน้าเธออย่าเริ่มเสี่ยงจี้ตอนนี้แกเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นเด็กอยู่ที่ไหนจะถามถึงจัสมินเขาจิกผมเธอแล้วล่าไปที่กระท่อมแองจี้ดิ้นขัดขืนพร้อมกับกระชากเชือกไปด้วยระหว่างที่ร่างกระแทกขั้นบันไดปล่อยจะกรีดร้องปล่อยสิวะไอ้สวะเขาเปิดประตูและผลักเธอเข้าไปข้างในเข้าไปอยู่ในนั้นซะมือเขาจับต้นแขนเธอแล้วโยนเข้าไปในห้องน้ำแองจี้ลงคว่ำลงไปในอ่างอาบน้ำหัวกระแทกกับฉากกั้นพลาสติกไมเคิลถือปืนไว้ในมือข้างหนึ่งซึ่งมีข้างเปิดก๊อกฝักบัวแองจี้พยายามจะลุกขึ้นแต่ขาดันลื่นถลายเพราะน้ำเย็นเสียบที่ฉีดใส่หน้าถอดกางเกงออกไมเคิลสั่งเขาบีบชมพูใส่ขณะที่เธอพยายามลุกขึ้นยืนถอดซะต่อให้อยากถอดก็ทำไม่ได้เพราะมือถูกมัดไพร่หลังอยู่ไมเคิลเลยเอื้อมมือมาปลดกระดุมกางเกงเม็ดบนของเธอแล้วลูบซิปลงถอดกางเกงในด้วยเดี๋ยวนี้นิ้วเธอชาเพราะเลือดไม่เดินแต่ก็ยังเกี่ยวนิ้วเข้าขอบกางเกงแล้วดึงลงก่อนจะใช้เท้าเตะออกไปแกทำอะไรกับเด็กคนนั้นแองจี้ถามขณะถอดกางเกงในแกทำอะไรจัสมินไม่ต้องห่วงหรอกไมเคิลยิ้มเหมือนเป็นมุกตลกที่รู้กันแค่สองคนรับรองเธอไม่พูดอะไรแน่แองจี้ถ่มตัวเข้าใส่เขาอีกครั้งคราวนี้เธอพุ่งหัวชนท้องไมเคิลล้มลงกลางทางเดินปืนหลุดมือถลายไปตามพื้นเปียกๆเขาขยับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อดึงแองจี้ขึ้นมาแล้วโยนออกจากห้องน้ำเข้าไปอีกห้องถล่มไม่เป็นท่ามือขวาบีบตอนที่น้ำหนักตัวเขาทับข้อมือเต็มๆเธอได้ยินเสียงหักดังเปาะตามด้วยความเจ็บปวดที่พุ่งปราดไปตามแขนราวกับไฟลวกลุกขึ้นไมเคิลสั่งเธอกลิ้งตัวนอนตะแคงพลางสะอื้นปวดตุบๆเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงทั้งแขนบาดสมัดข้อมือหักซะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเธอได้ยินเสียงจากห้องข้างๆไมเคิลเดินออกไปแล้วเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนนะเขากำลังทำอะไรจัสมินแองจี้แนบใบหน้ากับพื้นพลางฟื้นออกแรงที่หัวเข่าและเท้าจากนั้นก็เอนพิงผนังเพราะเริ่มเวียนหัวจนต้องสูดหายใจเข้าหนึ่งเฮือกเธอกลั้นใจขยับตัวออกจากผนังเขี่ยกางเกงในเปียกๆซึ่งกรอมอยู่ที่ข้อเท้าออกแล้วเดินกับเพลกไปที่ห้องด้านนอกไมเคิลนั่งไขว่ห้างกระดิกเท้าบนโซฟาปืนกล็อกอยู่บนเบาะข้างตัวเขารู้ว่าเธอไม่มีทางหยิบปืนได้ทันนั่งลงเขาชี้ไปยังเก้าอี้ย่อข้างเต่าผิงแองจี้ค่อยๆนั่งลงที่ขอบเก้าอี้และประคองตัวไม่ให้ร่วงลงมาแกไปทำอะไรที่บ้านฉันแองจี้มองไปรอบห้องขนาด3เมตรคูณ6เมตรนี่คือห้องนั่งเล่นมีครัวเล็กๆอยู่ด้านหลัง
ธอนึกถึงกระท่อมโดดเดี่ยวหลังนี้และเทือกเขาที่โอบล้อมเขาพูดถูกที่ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอแน่นอนแกจะทำอะไรเธอถามกลับเขายิ้มกวนๆเหมือนเดิมเธอเคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้ในคืนงานปาร์ตี้ของเคนตอนนั้นแองจี้แปลความหมายไปว่ามันคือการหวานเสน่ห์แล้วแกคิดว่าฉันจะทำอะไรล่ะริฟฟี่ปากเธอสั่นไม่หยุดมือชาเรื่อยๆพร้อมกับอาการปวดรอบข้อมือเชือกที่เปียกน้ำจากฝักบัวอมน้ำจนหนักเธอรู้สึกเหมือนผิวถูกไฟลวกขณะที่ตามองปืนบนโซฟาอย่าคิดทำอะไรโง่ๆแองจี้กระแอมและรู้สึกเหมือนกลืนก้อนสำลีลงคอจอนบอกทุกอย่างกับฉันละไม่รู้ว่าจะดันทุรังได้นานแค่ไหนกว่าไมเคิลจะจัดการเธอไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่วิลอาจจะยังเค้นจอนเชอร์รี่อยู่ถ้าจอนได้เรียนรู้อะไรจากในคุกแล้วก็เขาจะต้องปิดปากเงียบแน่ๆกว่าวิลจะรู้ว่าเธออยู่ไหนก็อาจผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเผลอๆอาจจะเป็นวันสุดท้ายต่อให้เริ่มตามหาเธอจริงจังเขาก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีว่ามีกระท่อมเล็กๆหลังนี้อยู่ในหุบเขาจอนบอกอะไรกันบ้างล่ะไมเคิลถามเริ่มแมรี่อลิสแองจี้หวังว่าจะเรียกชื่อเด็กสาวคนนั้นได้ถูกต้องเขาเล่าให้ฉันฟังว่าที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นไมเคิลหัวเราะแต่ไม่ได้ยิ้มไปด้วยจอนไม่รู้หรอกว่าที่จริงเกิดอะไรขึ้นเขาคิดออกแล้วไงล่ะแองจี้ว่าจอนมันโง่เง่าเกินกว่าจะคิดอะไรได้ไมเคิลกล่าวฉันบอกทุกคนหมดแล้วแองจี้กล่าวอย่ามาโกหกเขาตวาดฉันอุตส่าห์ทำตัวดีๆด้วยแล้วนะแกก็รู้ดีไม่ใช่หรอว่าคนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างไมเคิลว่าวิลฉันบอกวิลแล้วเขากลัววิลเธอเห็นความกลัวในแววตาไมเคิลเทรนด์เหรอไมเคิลถามก็เขาเป็นแฟนฉันนี่แองจี้กล่าวไมเคิลจ้องมองเธอไม่วางตาระหว่างที่ชั่งใจในที่สุดเขาก็สายหน้าแล้วไงเขาไม่เชื่อเธอฉันพูดจริงฉันรู้จักเขามาทั้งชีวิตไมเคิลกวาดตาสำรวจทั่วเรือนร่างของเธอทอล่างเปลือยเปล่าตั้งแต่ช่วงเอวลงไปนำซ้ำเธออย่างต้องทางขาออกเพื่อประคองร่างไว้ไม่ให้ล้มอย่าลืมล่ะว่าแกตายได้สารพัดรูปแบบไมเคิลกล่าวรอยแผลที่หน้าของวิลเธอพยายามต่อไปมันไล่ยาวตั้งแต่กรามถึงคอไมเคิลยักไหล่ใครๆก็เห็นรอยแผลนั้นมือของเขาถูกปืนยิงตะปูยิงใส่ฉันเป็นคนพาเขาไปโรงพยาบาลเองแองจี้กล่าวตาของไมเคิลเป็นประกายเขาค่อยๆลุกจากโซฟาแล้วเดินเข้ามาหาเธอแองจี้เอ็นไปข้างหลังระหว่างที่เขาจับแขนเธอทั้งสองข้างไมเคิลยันตัวกับที่เท้าแขนและคำรามเสียงต่ำแกบอกอะไรมันความกลัวเกาะกลุ่มรอบคอจนตีบตันทุกอย่างเธอได้ยินเสียงความหวาดกลัวในน้ำเสียงตัวเองและรู้ว่าเขาต้องได้ยินแน่ๆแต่เธอบังคับให้ตัวเองหุบปากไม่ได้จอนบอกฉันและฉันก็บอกและฉันก็บอกวิลแองจี้กล่าวเขาบีบแขนเธอและทำเอาเก้าอี้โยกสั่นไปด้วยมันบอกแกว่าอะไรเขาถามบอกว่าแกรู้จักอลิซาแม่งไมเคิลสะบัดตัวออกจากเก้าอี้โยกอย่างแรงจนมันเกือบคว่ำแองจี้ตะกายขาไปมาเพื่อประคองตัวไม่ให้ล้มเวเน่เขายกเท้าขึ้นทำท่าจะเตะโต๊ะรับแขกแต่ก็ห้ามตัวเองไว้ค่อยๆวางเท้าลงบนพื้นแต่ยังกับหมัดแน่นอยู่ข้างตัวร่างสั่นและริกด้วยความโกรธแองจี้จ้องด้านหลังเขาหวาดกลัวจนแทบหยุดหายใจทนังนิ่งบนเก้าอี้โยกแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาที่ขอบเก้าอี้เสียงพื้นลั่นเอียดเมื่อเธอทิ้งน้ำหนักลงข้างหนึ่งไมเคิลหันมาแล้วใช้หลังมือฟาดเปรี้ยงเข้าใส่เธอล้มกระแทกกับพื้นและได้แต่นอนอยู่อย่างนั้นเพราะขยับตัวไม่ได้เสียงจากแรงกระแทกยังก้องอยู่ในหัวลุกขึ้นเขาสั่งเขาไม่จำเป็นต้องขู่ด้วยซ้ำแองจี้พยายามลุกแล้วแต่ทำไม่ได้เธอแนบหน้ากับพื้นแล้วหลับตาเพื่อรอรับโทษแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อทิ้งฉันไปตอนฉัน10ขวบเขาพูดแองจี้ลืมตาเธอคงสลบไปและพลาดเหตุการณ์บางอย่างตอนนี้ไมเคิลอยู่ที่อ่างล้างจานในครัวเขาหยิบกระป๋องออกมาจากตู้แกรู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงเขาถามแองจี้ไม่ตอบเธอมองเขาเปิดกระป๋องแล้วสำรวจของข้างในจอนคิดว่าตัวเองลำบากแต่มอนนั่นไม่รู้หรอกว่าความลำบากจริงๆอ่ะคืออะไรไมเคิลโบกถุงบรรจุผงสีขาวในอากาศเขากลับมาเป็นคนธรรมดาแบบที่แสดงให้ทุกคนเห็นเพราะอย่างนี้ถึงไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นปีศาจ
ของดีนะเนี่ยเอาหน่อยมะเขาบอกเธอสายหน้าอย่างลำบากแกไม่อยากดื่มเป็นครั้งสุดท้ายเหรอเขายิ้มเหมือนเป็นเรื่องตลกจำได้หรือเปล่าแองจี้ปาร์ตี้ครั้งใหญ่ของเคนนะตอนนั้นที่ฉันเอาเครื่องดื่มให้แกถ้าจำไม่ได้แต่ก็พยักหน้าเอออไปมันคือรูฟี่ไงเขากลับมานั่งที่โซฟาและวางกระป๋องใบนั้นลงบนโต๊ะรับแขกซึ่งคั่นพวกเขาไว้แกกลืนรูฟี่เข้าไปเต็มๆเลยรู้ไหมโรฮิปนอนที่แท้ของมอมหยาเธอนั่นเองไมเคิลหัวเราะขำสีหน้าของเธอเขาหยิบใบมีดก่อนกับกระจกเล็กๆออกมาจากกระป๋องจากนั้นก็เคาะผงในถุงลงบนกระจกแองจี้มองเขาใช้ใบมีดซอยแบ่งผงโคเคนแกเคยมีลูกไหมเขาถามโดยไม่มองหน้าเธอพนันได้เลยว่าป่านนี้แกคงทำแท้งไปหลายสิบครั้งแล้วมั้งเขาซอยผงโคเคนอย่างตั้งอกตั้งใจลูกชายฉันมีปัญหาแกเองก็รู้เรื่องนี้นี่แองจี้บังคับร่างกายให้ขยับเธอครางเบาๆด้วยความเจ็บปวดตอนที่พยายามลุกขึ้นนั่งแต่ยังน้อยคราวนี้ก็ทำสำเร็จเธอไม่ได้นอนแบบอยู่เป็นเพื่อนอีกต่อไปเขามีปัญหาทางสมองไมเคิลสอยผมเป็นสีแถวและหยิบแบงค์ที่ม้วนแล้วเอามาจากกระป๋องก่อนจะสูดมันเข้าจมูกหนึ่งแถวจากนั้นก็ส่งเสียงอ้าหันมาพูดกับเธอต่อไอ้นี่ดีใช่ไหมน่ะแน่ใจแล้วว่าไม่อยากลองซะหน่อยอ่ะเธอสายหน้าไม่ชอบตอนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ล่ะสิแกพูดแบบนี้ที่งานปาร์ตี้ของเคนตอนที่ฉันยื่นเครื่องดื่มให้เขาร้องหึ่ยแต่แกก็ดื่มมันจนได้แกน่าจะวางแก้วลงแต่ดันกระดกไม่เลิกมันปลาขาดน้ำเขายื่นแผ่นกระจกให้น่าใจนะว่าไม่เอาแกทำจมูกฉันหักแองจี้ว่าอดของดีซะแล้วเขาวางกระจกลงบนโต๊ะปล่อยฉันไปเถอะเธอตัวสั่นฉันจะไม่บอกใครเธอโกหกแกคิดจริงๆเหรอว่าจะได้ออกไปจากที่นี่เขาถามจัสมินอยู่ที่ไหนเธอถามอีกไม่นานก็รู้เขาเอ็นหลังพิงโซฟาพรางกวาดตาสำรวจเธอไปด้วยว่าแต่แกไม่อยากรู้เรื่องจอนหน่อยหรอเขาถามเธอเรื่องอะไรนะเธอถามกลับคนคุกเกือบครึ่งนึงเคยอัดตูดมันมาแล้วพนันได้เลยว่าไอ้หมอนนั้นต้องเป็นเอ็ดแองจี้สุดหายใจลึกแล้วก็ต้องไอออกมาเธอปวดข้อมือมากขึ้นทุกทีเชือกรัดนั้นระหว่างที่มันค่อยๆแทงเพราะความร้อนในกระท่อมแล้วก็ทิ่มขับพ่นลมหายใจออกจมูกหมอตรวจพบว่าเขามีปัญหาเมื่อ6ปีก่อนแองจี้ทดสอบเชือกที่มัดอยู่รอบข้อมือแต่ดึงเบาๆดูว่ามันคลายลงบ้างไหมทำใจลำบากมากสินะเธอกล่าวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงินทั้งนั้นเขาชี้แผ่นกระจกบนโต๊ะที่มีโคเคนเป็นแถวนี่คือวิธีที่ฉันหาเงินไปจ่ายลองให้พวกคุณตัวได้ลองกันสักครั้งสองครั้งจากนั้นให้พวกเธอช่วยออกค่าเรียนวิธีผูกเชือกรองเท้าให้ทิมประกันของรัฐบาลออกให้ไม่ถึงครึ่งที่ลูกชายฉันต้องการได้ซ้ำถามหน่อยใจฉันทำยังไงปล่อยให้ลูกโง่ดักดานอยู่กับบ้านหรือไงแองจี้ทวนคำพูดของเขาอยู่ในหัวสรุปว่าไมเคิลขายยาให้โสเภณีและเอามาเสพเองบ้างเวลาอยากเขาเคยทำงานที่ไวส์อย่างน้อย10ปีแสดงว่าลูกชายของเขาไม่น่าจะเกิน8ขวบแต่เรื่องนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับทีมอะไรสักนิดฉันมีเงินสดในมือเยอะมากจะไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนจะเอาเข้าบัญชีก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไปเตะตาใครเข้าวางทิ้งไว้ก็ไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวจีน่าจะถามเขาชี้มาที่แองจี้แล้วฉันก็นึกได้ว่าทำไมถึงไม่เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อจอนลูกพี่ลูกน้องสุดที่รักของฉันซะเลยล่ะไหนๆก็มีเลขประกันสังคมของมันที่แม่ฉันวางทิ้งไว้เกลื่อนบ้านอยู่แล้วลูกพี่ลูกน้องงั้นหรือแองจี้ไม่รู้ว่าไมเคิลมีความหมายแบบนั้นจริงหรือซ่อนในอะไรเอาไว้แล้วฉันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่หมอน่าจะถูกปล่อยตัวออกมาด้วยไมเคิลบอกเธอรู้สึกเหมือนตาจะปิดลงจึงต้องฝืนไว้ในคำถามของแกล่ะแองจี้โคเคนทำให้เขาตื่นตัวและช่างพูดมากขึ้นว่ามาสิสาวน้อยมีอะไรก็ถามมาเลยสมองเริ่มทำงานแต่เธอคิดอะไรไม่ออกแกรู้จักอลิซามอนโรเออรู้จักมานานแล้วล่ะแองจี้รอดูว่าอีกฝ่ายจะจับโกหกได้ไหมแต่ไมเคิลกำลังหมกมุ่นกับการเล่าเรื่องของตัวเองอยู่ฉันถูกเรียกตัวไปแกรนดี้โฮมส์ตั้งแต่วันแรกที่ได้สวมเครื่องแบบแต่ดันติดอยู่ในลิฟต์บ้านนั่นพวกคนแก่ทั้งตึกพากันขำกริ้งตอนที่พวกนั้นเอาฉันออกมาได้แล้วอลิซาก็อยู่ตรงนั้นเธอยืนหัวเราะฉันพร้อมกับไอ้แก่พวกนั้นเรียกว่าใหญ่นั่นหัวเราะจนจำหน้าฉันได้ก็แล้วกันเขาชูนิ้วสายไปมาไม่เคยมีใครหัวเราะเยาะไมเคิลออมวูดแองจี้ไม่เคยมีใครกล้ายามคนอย่างฉันไม่มีใครกล้าผักใส่ไล่ส่งฉันด้วย
แองจี้รู้สึกว่าเลือดไหลลงคอเธอครื่นไส้เมื่อลิ้มรสชาติของมันอาลิซ่าขายตัวตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมปลาย15ปีต่อมาก็ยังขายอยู่ดังนั้นยอมทำทุกอย่างขอแค่ได้เศษยาเหลือๆสักช้อนก็ยังดีเขายิ้มอีกครั้งซึ่งเป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนคุมเกมแต่คนพวกนี้ไม่รู้ว่าต้องเป็นฝ่ายควบคุมมันเราใช้เฉพาะตอนที่อยากจะใช้ไม่ใช้ใช้ตอนที่จำเป็นต้องใช้เข้าไม่ถึงโคเคนอย่าเสพพร่ำเพรื่ออย่าใช้แบบตะกะตะกรามแองจี้นึกในใจว่าหมอนี่โง่กว่าที่คิดถ้าหวังจะควบคุมการใช้ยาเสพติดได้ทำไมแกถึงฆ่าอลิซาเธอถามก็ไม่นานทำให้ฉันโมโหหล่อนพยายามจะเปลี่ยนกติกาแกไม่จ่ายเงินให้เธอแองจี้อยู่ใกล้ชิดกับพวกโสเภณีจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจัสมินน่ะเด็กนั่นทำให้แกโมโหด้วยหรือไงจัสมินน่ะเหรอไมเคิลยิ้มอยากรู้จังว่าวิลแฟนแกจะคิดยังไงถ้ารู้ว่าฉันซ่อนเด็กนั้นไว้ในห้องอลิซาระหว่างที่ฉันขับรถไปส่งมันกลับสถานีตำรวจเขามองสำรวจเธอและทำท่าเหมือนจับผิดจำตอนที่เราไล่ดูรายงานของฉันได้มั้ยแกสวมกระโปรงคับติ้วจนเห็นของดีและโชว์นมทุกครั้งที่ก้มตัวลงตอนนั้นแหละจัสมินอยู่ที่ท้ายรถฉันตลอดเวลาเลยแองจี้ตลอดเวลาที่แกเอาแต่เสียดสีฉันจัสมินกำลังนอนทุรนทุรายอยู่ที่ท้ายรถแองจี้เพย์เยอะปากปล่อยให้เลือดบางส่วนไหลออกมาฟันกรามซี่หนึ่งปวดตุบๆสงสัยฟันจะหักด้วยเขาหยุดพูดโคเคนเริ่มหมดฤทธิ์แล้วหรือเปล่าเธอบอกไม่ได้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนตั้งแต่เขาสูดโคเคนแถวนั้นหมดเขาอาจเป็นคนที่ได้รับสารกระตุ้นแล้วเสื่องซึมหรือไม่ก็ควบคุมตัวเองได้ดีมากจนยาแทบจะไม่ส่งผลกับเขาเลยไมเคิลเงียบไปนานแองจี้รู้สึกว่าตาใกล้จะปิดร่างกายผ่อนคลายจนเกือบจะหลับพอไมเคิลเริ่มพูดอีกครั้งเธอก็สะดุ้งตื่นคนพวกนี้ทำเหมือนรู้ทุกอย่างดีนักหนาแต่ลองได้สูตรสักหน่อยแล้วก็ไปต่อไม่ถูกกันทุกคนสไตล์พวกนั้นก็สมสารกลับมาแทบเท้าฉันแล้วก็ร้องขอยาทุกคนเลยโดยเฉพาะไอ้จอนแองจี้กระแอมสองสามครั้งก่อนจะพูดออกมาได้เพราะแบบนี้ใช่ไหมแกถึงจัดฉากโยนความผิดให้เขาอะแองจี้ถามนั่นเป็นความคิดของแม่ฉันตั้งหากแล้วแต่หมอนั่นก็สมควรโดนแล้วล่ะทุกคนสมควรโดนเขามองเธอเหมือนแกนี่แหละแองจี้รู้สึกเหมือนตาจะปิดกล้ามเนื้อเริ่มคลายตัวเธอจึงฝืนด้วยการกัดริมฝีปากที่แตกอยู่แล้วจนได้รดเลือดใช้ความเจ็บปวดยื้อชีวิตเอาไว้ได้ลองสักครั้งน้ำเสียงไมเคิลเหมือนกำลังครุ่นคิดแล้วแกจะไม่มีทางถอนตัวจากมันได้เลยใครๆก็ชอบความตื่นกลัวชอบเวลาอยากออกฤทธิ์จนมึนและเห็นแววตาตื่นกลัวของเพื่อนที่พี่ยาด้วยกันแองจี้ลองขยับเชือกอีกครั้งกระดูกข้อมือที่หักขัดกับกระดูกชิ้นอื่นจนเกิดเสียงดังกริ๊กสะท้อนในหัวฉันเปิดบัตรเครดิตให้จอนนี่หลายใบเลยแหละไมเคิลเล่าต่อรวมทั้งซื้อที่นี่ด้วยเขาหมายถึงกระท่อมหลังนี้แกคงคิดว่าฉันโง่สินะแต่เปล่าเลยล่ะเขาคอค้างหัวตัวเองคิดสิคิดแกจะทำอะไรเป็นอย่างแรกถ้าคิดจะจัดฉากใส่ร้ายนักโทษสักคนให้อยู่ในที่เกิดเหตุโดยมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาก็ดูใบเสร็จบัตรเครดิตไงล่ะอย่างใบเสร็จค่าน้ำมันหรือใบเสร็จโรงแรมอะไรทำนองนั้นจากนั้นก็จัดฉากให้นักโทษอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุให้ตรงวันและเวลาแล้วก็โป๊ะแชะจับได้ขนังคาเขาไมเคิลใส่หน้าที่แน่ๆตำรวจไม่มีทางเจอภายใต้ชื่อไมเคิลออมวูดทั้งในอาลาบามาและเทนเนสซียิ่งในแอตแลนตายิ่งไม่มีทางฉันก็แค่ผู้ชายที่รักครอบครัวต้องดูแลลูกปัญญาอ่อนเลี้ยงดูเมียและกลับบ้านไปจอมอยู่หน้าทีวีทุกคืนแกขายยายพวกเธอแองจี้นึกถึงบรรดาโสเภณีติดยาที่เจอตามถนนพวกนั้นยอมทำอะไรก็ได้ที่จะสนองความอยากยาและตำรวจคนหนึ่งก็จัดหายามาให้เขาหาผลประโยชน์จากความเสี้ยนยาของพวกเธอรวมทั้งได้สนองตัณหาของตัวเองไปพร้อมกันอย่ารู้นักว่าไมเคิลข่มขืนผู้หญิงผู้นั้นไปกี่คนและฆ่าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วฉันน่าจะโกรธแกด้วยนะแต่ฉันไม่โกรธหรอกเขาถูกกล่าวโดยที่ยังมองเธอไม่วางตาคนโง่เท่านั้นที่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำพวกเขาทำพลาดตอนนั้นแหละฉันคุมทุกอย่างที่นี่แองจี้ฉันคือคนที่ตัดสินใจว่าแกจะตายยังไงไมเคิลลุกจากโซฟาเธอกลั้นใจรอรับความเจ็บปวดระลอกใหญ่แต่เขากลับเดินตรงไปที่เตาผิงแล้ววางมือบนหิ้งแองจี้นึกถึงตอนที่ได้อยู่กับวิลเมื่อ3คืนก่อนเขายืนอยู่หน้าเตาผิงในบ้านเธอตอนนั้นแองจี้มองแผ่นหลังและไหล่แข็งแรงของเขา
เธอไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากกอดเขาไว้แต่เธอจะไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นกับเขาอีกแล้ววิลจะไม่มีวันรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเธอแกไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่วาดฝันไว้ว่าจะมีชีวิตเพียบพร้อมและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ดันมีเรื่องทิมเกิดขึ้นมามันเป็นยังไงแกจะรู้สึกได้อย่างเดียวว่าแกแม่งล้มเหลวสุดๆเธอสูดอากาศเข้าปอดให้มากที่สุดเพื่อให้สมองตื่นตัวเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงแองจี้ถามแกก็รู้เรื่องแมรี่อลิสนี่เอารายอื่นสิเธอเชื่อว่าต้องมีรายอื่นอีกแน่อยากให้ย้อนกลับไปไกลแค่ไหนล่ะปี1985ปี1995หรือว่าเมื่อปีที่แล้วดีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขาอีกครั้งให้ตายสิฉันจำไม่ได้แล้วว่าพวกนั้นอยู่รัฐไหนบ้างเห็นแฟนแกหมกมุ่นกับประวัติอาชญากรรมมากเลยเนี่ยฉันเดาว่าหมอนั่นคงพูดว่าฉันอยู่ไม่เป็นสุขแน่ตอนที่จอนถูกปล่อยตัวออกมาจะบอกให้ว่าฉันไม่กลัวหรอกนะถ้าจวนตัวเมื่อไหร่ฉันก็จะโยนขี้กลับไปให้มันเท่านั้นแหละพวกแกยังเด็กอยู่เลยนะแองจี้ว่าโถเชื่อไหมล่ะว่านางเด็กพวกนี้มีประสบการณ์มากกว่าที่แสดงออกมาซะอีกพวกมันแรดเกินวัยกันทั้งนั้นแหละเขาใส่หน้าอย่างเหยียดยามแค่หาอะไรมาล่อสักหน่อยก็ได้เอาแล้วแองจี้รู้สึกละอายใจขึ้นมาแฟนแต่ละคนของแม่ก็ชอบพูดแบบนี้กับเธอทุกครั้งที่เธอรับตุ๊กตายัดนุ่นอาหารดีๆสักมื้อเสื้อผ้าสวยๆผู้ชายพวกนั้นก็บอกว่าเธอต้องจ่ายด้วยการใช้ปากให้พวกมันเด็กพวกนี้มันเจนจัดจนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไม่อัดเข้าไปแรงๆเขาประเมินเธออีกครั้งแกนี่เหมือนแมรี่อลิสจริงๆเลยรู้ตัวมั้ยแกยั่วฉันยอมให้ฉันจูบยอมให้ฉันลูบคลำอยู่พักนึงฉันก็ผลักใส่ฉันออกไปทำอย่างกับว่าฉันไม่ดีพออย่างนั้นแหละเขาเค้นเสียงดูถูกทำตัวเป็นสาวน้อยไร้เดียงสาแต่พอฉันใส่ไอ้นั่นเข้าไปแม่งอย่ากับเอาไอ้จอนเข้าไปแกว่งในเครื่องดูดฝุ่นแองจี้จ้องปืนบนโซฟาคุณตัวเก่งเรื่องแบบนี้เราจะทำอะไรก็ได้เราจ้างพวกนั้นมาเพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอเขาหันหลังให้เธอมืออยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงแองจี้จับตามองปืนกล็อกและหวังว่ามันจะไม่ใช่ภาพลวงตาฉันก็แค่อยากหาอะไรสนุกทำกับอลิซาก่อนเริ่มเกมแต่แม่นั่นทำท่าเหยียดยามไล่ตะเพอฉันออกจากห้องจนถึงบันไดเหมือนฉันเป็นหมูเป็นหมาฉันไม่ทนกับเรื่องบ้าๆแบบนี้หรอกนะเธอบังอาจทำแบบนี้แต่สุดท้ายก็ได้รับบทเรียนว่าไมเคิลออมวูดไม่ยอมทนกับเรื่องพันนี้แองจี้แนบหน้ากับพื้นแล้วสั่งให้ตัวเองใจเย็นเข้าไว้ใช่ฉันปล่อยให้แม่นั่นทำฉันของขึ้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเขารู้สึกได้ว่าเขายืนห่างจากหน้าเธอแค่ไม่กี่นิ้วแต่ไม่มีใครสนใจจริงๆหรอกถ้าผู้หญิงพวกนี้ตายไปสักคนนะถามจริงเถอะว่ามีใครสนบ้างเธอหลับตาแน่นปล่อยให้เขาเข้ามาในหัวแล้วควบคุมเธออย่างที่ฝ่ายนั้นต้องการแต่จอนบอกให้ตำรวจรู้เธอเสริมเขาเล่าว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแกแหมที่รักไม่ขึ้นดอกลินคิดจริงๆเหรอว่าไอ้จอนจะมีโอกาสได้เปิดปากในศาลนะเขาสายหน้าฉันเล่นเกมกับไอ้หมอนั่นมาตลอดคอยกระตุกให้มันเล่นเมื่อฉันต้องการจะทำเขาหัวเราะเบาๆก็จริงนะที่ฉันเกือบจะสะดุดตอนเปิดกล่องเครื่องมือแล้วเจอของที่มันวางไว้ในนั้นแต่จะมีเรื่องไหนน่าตกตะลึงเท่ากับเรื่องที่ฉันเตรียมไว้ให้มันอีกล่ะฉันจะเล่นสนุกแบบโหดๆกับเด็กนั่นจากนั้นก็เอาร่างเธอไปวางไว้หน้าประตูห้องไอ้จอนพูดให้เจาะจงก็คือไอ้ห้องโกโลโกโซที่มันพักอยู่มันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เธอบอกทั้งที่รู้ดีว่ามันอาจจะเป็นตรงกันข้ามตำรวจฮีโร่จับฆาตกรต่อเนื่องได้ขณะกำลังลงมือรอยนิ้วมือของฉันที่พบอยู่ทั่วร่างเหยื่อมาจากตอนที่ฉันกอดศพเด็กนั่นเด็กที่น่าสงสารในอ้อมแขนตำรวจบุกเข้ามาแล้วก็เห็นร่างจอนและเห็นว่าฉันกำลังร้องไห้คร่ำครวญฉันคงจะได้เลื่อนขั้นเพราะวิสามันไอเวนั้นได้รู้ไหมว่าขังนักโทษประหารคนหนึ่งผ่านงบไปเท่าไหร่นี่ฉันช่วยรัฐประหยัดเงินได้ตั้ง20ล้านดอลลาร์ใช่นะเขาว่าพวกเขาต้องรู้ความจริงจนได้นั่นแหละแองจี้กล่าวจากใครล่ะเพื่อนๆของจอห์นนี่ครอบครัวสุดที่รักของฉันหรือจากแม่ที่อุทิศตัวเพื่อมันดีล่ะต้องมีคนจำแกได้ไม่มีใครจำฉันได้ไมเคิลส่วนกลับทันทีเธอรู้เลยว่าพูดแทงใจเขาเต็มๆจอห์นยืนเด่นในที่แจ้งตลอดเวลาส่วนฉันมันก็แค่ฉากหลังฉันอยู่เบื้องหลังมาตลอดไม่มีใครสังเกตเห็นฉันหรอกแต่สิ่งที่ทุกคนจำได้เกี่ยวกับจอห์นนี่ผู้แสนดีก็คือมันเป็นฆาตกรแต่จอห์นไม่ใช่ฆาตกร
เมื่อไมเคิลไม่ตอบเธอจึงเงยหน้าขึ้นมองไมเคิลยืนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งที่เปิดอยู่เธอเข้าใจว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเขาเอื้อมือคลำตามขอบด้านบนจากนั้นก็หยิบกุญแจดอกหนึ่งลงมาพอเห็นกุญแจหัวใจก็แทบหยุดเต้นอยู่นั้นแกจะทำอะไรเลิกพูดได้แล้วเขาเสียบกุญแจเข้าไปในตัวล็อกเธอลุกขึ้นยืนกล้ามเนื้อขาสั่นและริกขณะขยับถอยจากเขาจนไปติดโซฟาไมเคิลอ่านใจเธอออกเลยคว้าปืนขึ้นมาถือเดินไปเขาพยักพยเยอะให้เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปแองจี้ขยับก้าวสั้นๆจนมายืนอยู่หน้าตู้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าตรงนั้นมีบันไดลงไปยังห้องใต้ดินแกทำเสียเรื่องหมดเลยไมเคิลบอกฉันกับเด็กนั้นกำลังสนุกกันอยู่เชียวแองจี้เข้าใกล้บันไดมากเรื่อยๆหรือว่าถ้าถูกจับขังในห้องใต้ดินเธอคงเน่าอยู่ในนั้นแน่นอนเดินไปเพื่อเธอหยุดเดินก็ถูกเขาชนเข้าที่ด้านหลังอย่าทำแบบนี้เลยแล้วไปใจร้อนผ่ารถอยู่ข้างหูของเธอฉันจะเอาแกแองจี้เอาแม่งทุกรูปแบบเลยแหละขับบังคับให้เธอเดินลงไปนั่งรอฉันในนั้นซะดีๆคิดไว้เลยว่าฉันจะจัดการกับแกยังไงอย่านะเธอจิกนิ้วเท้าขื่นร่างเอาไว้หลังชนกับอกเขาขณะที่ส้นเท้าถลายไปกับพื้นไม้พอบิดตัวหนีเขาก็จับเอวเธอไว้แล้วยกร่างขึ้นแค่สองก้าวไมเคิลก็ประกบตัวเธอไว้ได้อย่าเธอจิกเท้าไว้กับกรอบประตูและพร้อมกับสู้สุดแรงเกิดหยุดเขาตะโกนแล้วยกร่างเธอขึ้นอีกครั้งเธอถีบเขาไปมาตอนที่ถูกจับโยนลงบันไดแองจี้พยายามตะกายผนังแต่สุดท้ายก็ร่วงลงไปกองที่ตีนบันไดพร้อมกับร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดหลอดไฟเหนือศีรษะสว่างจ้าหลอดไฟดวงเดียวส่องแสงเรืองๆในที่ที่น่าจะเป็นห้องเก็บของใต้ดินจัสมินซุกตัวอยู่ที่มุมห้องดูเหมือนร่างไร้ชีวิตแองจี้ขยับเข้าไปหาเด็กสาวแต่มีบางอย่างรั้งเอาไว้เมื่อก้มลงมองก็เห็นเศษแก้วเสียบอยู่ที่ต้นแขนตัวเองเธอเห็นเศษแก้วมากมายไม่ต่างจากซี่ฝันปลาซึ่งมาจากขวดที่แตกเกลื่อนบนบันไดขั้นสุดท้ายเธอได้ยินเสียงแก้วทิ่มเข้าไปในเนื้อเมื่อพยายามขยับตัวคิดไว้เลยนะไมเคิลร้องบอกจากประตูที่เปิดอยู่ข้างบนคิดไว้เลยว่าแกจะต้องเผชิญกับอะไรไฟดับลงประตูปิดพร้อมกับเสียงลูกบิดดีดเข้าไปในตัวล็อกเธอจะต้องตายจริงๆสินะ